พูดถึงประเด็นทางการเมืองก็คงจะทราบกันดีแล้วนะครับแล้วก็ตามที่เราได้เกริ่นนำกันไปก็หลายพรรคการเมืองนะครับก็ตบเท้าเข้าไปพบปะกับทางพรรคเพื่อไทยที่ว่าไปดื่มช็อกมินแล้วก็ถกประเด็นนะฮะในการจัดตั้งรัฐบาลดูความต้องการนะฮะของแต่ละฝ่ายว่าเป็นอย่างไรซึ่งโดยสรุปเนี่ยนะพรรคที่เข้าไปก็จะมีภูมิใจไทยอันนี้เปิดหัวเลยไหมเป็นพักแรกเลยภูมิใจไทยนี่เปิดหัวเลยใช่ครับหัดเสดิมนี่คือพักเพื่อไทยเขาจะไปที่พักภูมิใจไทยแต่เสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลก็บอกด้วยมารยาทครับนะเขาเป็นพักคะแนนเสียงในอันดับที่สูงกว่าเราต้องไปหาเขาโอ้โหเสี่ยหนูนี่วันนั้นยิ้มไม่หุบเลยนะเดินทางไปที่พักภูมิใจไทยประเดิมด้วยภูมิใจไทยตามมาด้วยของทางคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบใช่ไหมใช่ใช่ชาติพัฒนากล้าชาติไทยพัฒนากล้าชาติพัฒนากล้าแล้วก็ตามมาด้วยอีกพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีทางพลังประชารัฐก็จะมีวันอาทิตย์นี้จะมีชาติไทยชาติไทยพัฒนากรชาติไทยพัฒนาตรงช่วงประมาณสักบ่ายสองที่คุณท็อปวราวุฒิใส่เข็มขัดสีแดงไปนะใช่แล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นคิวของพลังประชารัฐปิดท้ายเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับก็นี่แหละฮะรวมๆบางพักเขาก็พูดตรงๆว่าเขาไม่สามารถที่จะร่วมกับก้าวไกลได้แต่ส่วนใหญ่นี่เขาก็จะบอกว่าไม่ร่วมกับพักที่จะไปยุ่งไปแตะนะฮะมาตรา112ซึ่งในเชิงของอินดิเคชันเนี่ยมันก็บ่งชี้อยู่แล้วแหละว่าก็คงจะหมายถึงพักก้าวไกลนั้นตรงนี้มันจึงเกิดการสรุปนะฮะประเด็นในเบื้องต้นว่าก้าวไกลเองเนี่ยก็อาจจะต้องถูกเชิญให้ไปเป็นฝ่ายค้านนะฮะเนื่องจากว่าไม่มีใครจะไปร่วมตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลด้วยแม้ว่าก้าวไกลจะได้มา14ล้านเสียงครับแม้ว่าจะเป็นพรรคที่ได้คะแนนมาสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะแต่ก็ในเมื่อไม่มีใครเขาร่วมด้วยนั้นจากที่เคยได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งครับถูกไหมในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นพรรคเสียงข้างน้อยไปโดยปริยายเพราะถึงแม้ว่าเพื่อไทยเองในอันดับที่2จะได้น้อยกว่าก้าวไกลแต่ถ้าพรรคอื่นเขาตกลงปรงใจร่วมกับทางเพื่อไทยนั่นเองก็แปลว่า majority หรือว่าเสียงข้างมากมันอยู่ที่ฝั่งนี้แหละถูกไหมมันขึ้นอยู่ว่าจะมองอย่างไรจะมองว่าได้คะแนนคือมองเป็น single party คือเป็นรายพรรคเนี่ยถ้ามองว่าอันดับหนึ่งโอ้มันก็ชัดเจนก้าวไกลเขามารอบนี้เขามาเขามา151เสียงนะเขามาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้ามองในเชิงของขั้วนะฮะขั้วรัฐบาลขั้วฝ่ายค้านเนี่ยขั้วรัฐบาลอ่ะพรรคเพื่อไทยมาอันดับ2เขาก็ไปรวมกับพรรคอื่นมาแน่นอนว่าเสียงที่รวมกันมามันก็ต้องมากกว่าก้าวไกล1พรรคนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้คือไม่มีใครจะร่วมกับก้าวไกลไม่มีนั่นเลือกตั้งทั้งหมด40ล้านเสียงถูกไหมครับนั่นแปลว่าวันนี้เสียงก้าวไกล14เนี่ยเป็น14ที่โดดเดี่ยว14โดดเดี่ยวใช่เป็น14โดดเดี่ยวถูกไหมยังเหลืออีก26ครับบางส่วนอาจจะต้องไปร่วมเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลก็เลสเซสักนะอีกสัก 3-4 เสียงก็ประมาณไม่เกินน่ะโดยรวมแล้วก็ไม่เกิน200อ่ะพูดง่ายๆร้อยกว่านะครับ3-4ล้านขออภัยนะฮะก็จะเต็มที่ก็ไม่เกิน20ล้านมันก็จะครึ่งๆถูกไหมใช่แต่ฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยอย่างไรเสียโดยโครงสร้างของการเลือกตั้งนะครับครับฝ่ายค้านก็จะต้องได้เสียงน้อยกว่าอยู่แล้วฉะนั้นถ้าฝั่งเสียงข้างมากเขารวมกันได้แล้วก็จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาก็ก้าวไกลก็กลายเป็นเสียงน้อยไปโดยปริยายใช่โอเคก็เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอยู่ประมาณนี้แหละนะครับโดยสรุปครับวันพระหัสบดีที่จะถึงนี้27กรกฎาคมครับนะก็จะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่3แนวโน้มคงจะหนีไม่พ้นทางพรรคเพื่อไทยส่งชื่อคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเข้ามารับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคการเมืองนะครับที่ก็ดูว่ามีแนวโน้มจะร่วมรัฐบาลในครั้งนี้นะก็ชัดเจนภูมิใจไทยนี่ครับผมว่าเหนียวแน่นเหนียวแน่นภูมิใจไทยนี่เหนียวแน่นครับผมเชื่อว่าชาติไทยพัฒนาของคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชาก็จะตบเท้าตามมาด้วยครับอย่างสนิทใจนะครับมีที่ต้องโต้เถียงกันสักเล็กน้อยนั่นคือกรณีไม่เล็กน้อยต้องโต้เถียงกันระดับหนึ่งเหมือนกันคือกรณีของรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐมันต้องโต้เถียงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ที่คุณบาพูดถึงตั้งแต่แบกที่แล้วนะไปหาเสียงไว้ไงแล้วไปพูดไว้เยอะไง
มันมีหลายมิตินะหลายมิติเอามิติแรกก่อนรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเนี่ยเขาจะอยู่ร่วมรัฐบาลกันได้จริงๆหรืออ๋ออันนั้นตัวเขาเองก่อนนะเอาตัวเขาเองตัวเขาเองจะอยู่ได้กันหรือเปล่า KB มันได้กันหรือเปล่าดูอันนี้มิติที่หนึ่งอันนี้มิติที่หนึ่งเอาจริงๆถามอย่างแหมจะเปรียบมวยซะหน่อยไม่เอาดีกว่ายังไม่ต้องไปเปรียบเป็นรายบุคคลเป็นรายกลุ่มเอาเป็นว่ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเขาอยู่ร่วมรัฐบาลกันได้จริงหรือเปล่านะมิติที่หนึ่งมิติที่สองเพื่อไทยจะตอบโจทย์ไม่ใช่ตอบโจทย์แต่จะตอบสังคมจะตอบมวลชนอย่างไรนะฮะครับเพราะถ้าดูเนี่ยพลังประชารัฐแล้วรวมไทยสร้างชาตินี่ก็เป็นผลิตผลที่ต่อยอดออกมาจากพลังประชารัฐเพราะอาจจะมีความขัดแย้งภายในอะไรบางอย่างนะแต่ก็เรียกว่าเป็นสองพรรคที่เป็นตัวแทนของการปฏิวัติรัฐประหารเอาที่ชัดเจนเลยคือการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดคือการปฏิวัตินายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่นะฮะมันเป็นมรดกทางรัฐประหารนะฮะแต่การปฏิวัติครั้งแรกครับนะฮะในช่วงนี้นะที่มันเกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรเนี่ยโดยบิ๊กบังใช่ไหมบิ๊กบังก็ว่ามันก็อาจจะเป็นศาลตั้งต้นเป็นเรื่องเดียวกันย้อนกลับไปวันนั้นมันเป็นศาลตั้งต้นนะฮะแล้วในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเองก็ถือว่าเป็นมรดกตกทอดที่มาจากการปฏิวัติโดยบิ๊กบังตั้งแต่สมัยนู้นนะก็บิ๊กบังมาปุ๊บก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เด้งไปเด้งมาแล้วก็ม็อบก็ลงถนนแล้วบิ๊กตู่ก็มาปฏิวัติอีกรอบหนึ่งงั้นมิติที่สองเนี่ยเพื่อไทยเขาจะตอบสังคมจะตอบมวลชนเขาอย่างไรนะฮะว่าเอ๊ะไปดึงเอาคนที่เคยครับประหนึ่งเคยยิงหัวกบาลตัวเองเนี่ยมาร่วมเป็นพรรคจัดตั้งรัฐบาลมันได้หรือแบบนี้นั่นน่ะดิอันนี้คือสิ่งที่มวลชนเขาถามกันอยู่อ๋อก็คือเหมือนเอาพรรคที่ว่ากันว่าคือเป็นสิ่งตกทอดจากผู้ที่มาทำรัฐประหารเพื่อไทยเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยจะยังไงนะฮะนะอย่างไรก็ตามมันก็จะมีอีกมุมมองหนึ่งนะฮะที่มองในเรื่องของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าการที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี้ยของรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่น่าอุ่นใจนะแล้วก็ดูส่วนผสมนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทยหรือแม้จะมีพปชร.รทสช.ว่ากันไปแต่ก็ดูแล้วเนี่ยเป็นส่วนผสมที่น่าจะสามารถสร้างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะฮะได้เร็วกว่าการที่มีรัฐบาลอย่างก้าวไกลนะฮะอันนี้ถ้ามองในเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวก็โอเคนะผมว่ามันทั้งประสบการณ์ทั้งวิสัยทัศน์นะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่างๆก็น่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเองอาจจะได้กลับมาลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นกว่าเดิมไอ้พวกสิทธิประโยชน์ทางการค้าครับนะฮะระหว่างประเทศที่เราเคยสูญเสียไปก็จะกลับมาเป็นปกติได้มากขึ้นใช่อันนี้ถ้ามองเศรษฐกิจอย่างเดียวนะไม่ต้องไปมองเรื่องอุดมการทางการเมืองก่อนอุดมการทางการเมืองนะฟังดีๆอุดมการนะฉะนั้นก็มีการประเมินนะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เมื่อสักครู่เป็นการแรปอัพมาให้ฟังก็จะมีอย่างคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ว่ายังไงคุณกรพัฒน์บอกว่ากรณีที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำโดยอาจจะมีการพลิกขั้วไปจับกับพรรคฝ่ายกลุ่มที่เป็นฝ่ายค้านณตอนนี้นะฮะก็ที่ว่าที่ฝ่ายค้านตรงนี้นะฮะก็ประเมินว่าเสียงที่คุณกรพัฒน์ประเมินว่าน่าจะได้ประมาณสัก280ถึง310เสียงนั้นน่ะก็แน่นอนนะโอกาสมันมีโอกาสเป็นไปได้ถึง 80% ไอ้ 85% ก็แน่นอนจะทำให้ดัชนีฮะของหุ้นไทยเนี่ยแกว่งขึ้นนะครับโดยกรอบความเคลื่อนไหวเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ1620ถึง1680จุดด้วยกันภายใต้เงื่อนไขนะว่าความเสี่ยงจากการชุมนุมทางการเมืองมีระดับต่ำถึงระดับกลางอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขว่าหากว่าเพื่อไทยจับจริงนะฮะกับแล้วมีการพลิกขั้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยประเมินเสียงเนี่ยก็ถือว่าเยอะขึ้นแล้วก็ในเชิงของตลาดเนี่ยก็จะตอบรับในเชิงบวกในระยะสั้นๆนั่นเองนะครับนะฮะทางนายธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับก็ได้ระบุว่าหากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและตั้งรัฐบาลสำเร็จและนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ว่าจะจับขั้วกับใครเอกชนก็เห็นภาพแสงสว่างขึ้นมาบ้างเพราะนายเศรษฐามาจากนักธุรกิจถือว่ามีต้นทุนเชื่อว่าจะบริหารประเทศได้ดีเพราะธุรกิจที่เคยทำก็มีขนาดใหญ่เป็นหลักแสนล้าน
รวมถึงอาจจะมีการดึงเอาพันธมิตรที่มีฝีมือมาร่วมเป็นที่ปรึกษานะฮะที่จะมาช่วยกันสานต่องานในการพัฒนาประเทศไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณธนิตเองก็มองว่ามันแตกต่างจากนักการเมืองที่ไม่มีต้นทุนในเรื่องของการบริหารรวมถึงพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องไม่มีนโยบายสุดโต่งหรือนโยบายที่ทำให้อำนาจดั้งเดิมมีปัญหาซึ่งความเชื่อมั่นจะตามมาในภายหลังแต่สิ่งที่กังวลจริงๆคือหากพรรคเพื่อไทยยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ในช่วงที่มันเป็นสุญญากาศทางการเมืองอยู่เนี่ยและหากว่ามันยืดยาวออกไปตรงนี้เองก็จะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมุมมองนี้ผมว่าก็ดีนะชัดนะชัดในเชิงของทั้งในเรื่องของว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่ว่าจะจับกับใครแหละมันเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์นะซึ่งตัวนี้มันต้องอยู่เราอยู่กลางอุโมงค์ที่ยังมืดอยู่นะครับว่าจะออกมาอย่างไรนะครับนะฮะทั้งหมดนี้ก็นี่ฮะเป็นการสรุปสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็รวมถึงการประเมินสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจากกลุ่มนะฮะจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางนักวิเคราะห์หรือจะมีมุมของตัวแทนภาคธุรกิจนะที่เขาก็มีมุมมองว่าถ้าเพื่อไทยด้วยความที่เพื่อไทยเน้นเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจนะฮะแต่ถ้าบอกเป็นก้าวไกลก้าวไกลเขาเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเชิงของระบบการปกครองเป็นคงเป็นในเรื่องของเป็นโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางการปกครองใช่ใช่ถูกไหมครับก็มันจะมีความแตกต่างกันฉะนั้นคำถามวันนี้ประเทศไทยต้องการอะไรมากที่สุดนะฮะก็ต้องแน่นอนครับว่าตอนนี้ปากท้องก็มาก่อนหรือไม่อันนี้ตั้งเป็นประเด็นนะครั